สะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอานิจจาวตสังขาราอุปาทวยธรรมิโนอุปาชิตวานิรุจฉันติเตสังหูปัสสโมสุโขตีข้อนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองกราบนมัสการหลวงปู่สังวานเข้มมโกหลวงพ่อสนองกตะปุญโญหลวงพ่อพระครูประหลัดพลินติเรวัฒโนครูบาอาจารย์ในวัดสังฆทานสาธุครับข้อความเจริญในธรรมหมู่ญาติที่มารักษากายวาจาใจคือการที่จะมาทำเริ่มต้นชีวิตชีวิตคนเกิดมาก็ต้องเริ่มต้นทำดีบ้างชั่วบ้างปนๆกันไปแล้วตายที่เราจะเกิดมาในตระกูลของพ่อแม่ที่เข้าวัดหรือไม่ได้เข้าวัดแต่ก็เป็นบุญเก่าที่เราทำมาที่เรามาเข้าวัดเป็นบุญเก่า ปฏิรูจะเทสวาโซจะปุเพจะกัตตาปุญญาตาอาตาสัมมาปณิทิตะเอตัมมังคมุตตมังการเกิดในประเทศอันสมควรการเป็นผู้มีบุญในธรรมในการก่อนการตั้งตนไว้ชอบเป็นมงคลอันสูงสุดนี่พุทธเจ้าได้แสดงมงคลนี้ให้เทวดาฟังเรามาเกิดในเมืองไทยถือว่าโชคดีเกิดมาเจอพุทธศาสนาในอินเดียนั้นศาสนาเขามีก็ว่าเขาไม่มีการปฏิบัติแบบที่ของเราเพราะศาสนาเพิ่งย้อนกลับมาใหม่ตั้งกันครึ่งมาใหม่ศาสนาพุทธนี่หมดไปจากอินเดียนานแล้วนี่ดร.เอ็มเมก้ามาก่อตั้งศาสนาพุทธเพราะนับถือศาสนาอื่นแล้วเบียดเบียนกันเอาลัดเอาเปรียบกันแบ่งชั้นวรรณะดร.เอ็มเมก้าก็เลยหาทางเป็นบุญเก่าที่เขาทำมาแต่ปางก่อนนะเลยหาทางทำไงคนจะถึงเสมอภาคกันการเป็นอยู่ไม่เบียดเบียนกันเพราะอินเดียมันมีชั้นวรรณะคนละชั้นมีชั้นวรรณะมีเมื่อก่อนก็มีกษัตริย์สูงสุดคือกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรตีวรรณะห้ามแต่งข้ามวรรณะต้องแต่งวรรณะเดียวกันถ้าข้ามวรรณะลูกเกิดมาจะเป็นอีกวรรณะนั่นคือจันทานข้อทานนั่นแหละจันทานคือยากไร้ไม่มีคนคบไม่เหมือนบ้านเราเนี่ยคนรวยคบกันคนจนคบกันบ้านเข้ารวยรวยไปจนจนไปคนจนคบคนจนไปคนรวยคบคนรวยไปเป็นชานเป็นวรรณะนี่เราเกิดมาถือว่าโชคดีไม่ไปเกิดอินเดียถ้าเกิดอินเดียเราจะไม่นั่งรวมแบบนี้เนี่ยเขาจะต้องดูวรรณะอีกคนละวรรณะกันอยู่ด้วยกันไม่ได้นั่งเสื้อเดียวกันไม่ได้นะตีตนเสมอพวกก็ไม่ได้เป็นเพื่อนกันไม่ได้เป็นอะไรกันไม่ได้ทั้งหมดเป็นแค่อยู่ประเทศเดียวกันกินก็ไม่เหมือนกันคนจนกินข้าวแข้งโป๊กเลยคนรวยก็เหมือนบ้านเราเนี่ยคนรวยกินข้าวมะลิคนจนก็กินข้าวข้าวตาแห้งกินไปตาแห้งไปมันแข้งกินไปรี่ตาไปดีไม่ดีไปคบคนกลวดเขาฟันบินดิคนจนกินข้าวปนกลวดคนรวยก็กินยังดี
ของเข้าลำบากกว่าเราเยอะเราถือว่าโชคดีก็เมืองไทยมีเจ้าฟ้าพระมหากษัตริย์ปกครองบ้านเมืองที่มีธรรมของเข้าเจ้าแผ่นดินเขาก็หมดไปแล้วแต่มันเปลี่ยนไม่ได้นะวรรณะของอินเดียนี่เปลี่ยนไม่ได้กษัตริย์หมดก็ยังมีพราหมณ์แพทย์สูตร ก็จนกว่าจะมีพุทธเจ้าองค์ใหม่ก็ไม่มีกษัตริย์กษัตริย์ในโลกนี้จะหมดไปนี่อินเดียตั้งประเทศเขาหมดไปแล้วยังมีบ้านเราเนี่ยถือว่ามีกษัตริย์ถือว่ายังโชคดีเพราะพระมหากษัตริย์คือสัมมุติเทพเป็นเทพเป็นเทวดาลงมาจุติเป็นคนมาสร้างบารมีคนจะเป็นโพธิสัตว์จะต้องมาเป็นเจ้าแผ่นดิน บ้านเข้าไม่มีแล้วกษัตริย์ก็หมดไปแล้วต่อไปในยุคพระติยไม่ตายเป็นพราหมณ์พราหมณ์ใหญ่สุดพุทธเจ้าเป็นพราหมณ์เป็นลูกพราหมณ์มาเป็นพุทธเจ้าเนี่ยเกิดมาจากลูกพราหมณ์แต่งงานแล้วก็มีลูกแล้วก็ออกจากบ้านบวชอยู่ล่างบ้านเข้าส่วนบวช พระเจ้าของเรานี้ต้อง6 ปีกว่าจะได้เป็นสร้างบารมีต่างกัน ยุคนี้เขาเรียกสัทธาธิกะปัญญาธิกะปัญญาธิกะต้องมีปัญญาซึ่งจะได้เข้ามาคนที่จะเข้าดูสังเกตคนบ้านเรามีปัญญาน้อยปัญญาอ่อนเยอะ คนมีปัญญาจะได้เข้าเพราะว่าเป็นศาสนาที่มีปัญญาครั้งนั้นมีศรัทธาอย่างเดียวถ้ามีศรัทธาสำเร็จเลยของเรามีศรัทธายังไม่สำเร็จต้องมีปัญญาถึงสำเร็จต้องมานั่งหลับตาดูตัวเองเจ็ดปีเจ็ดชาติก็ไม่เห็นตัวเองสักทีต้องหลับตาเห็นตัวเองว่าเห็นแต่คนอื่นลอยอยู่หน้าเรา ต้องมีปัญญาก็คือมาสร้างปัญญาที่ก็มาทำมาต่อปัญญาให้มันดีให้มันเป็นคนฉลาดได้เห็นตัวเองคนฉลาดจะเห็นตัวเองถ้าเห็นแต่คนอื่นยังโง่อยู่เห็นตัวเองเมื่อไรฉลาดพอไม่เห็นตัวเองก็ทำอะไรก็ทำเพื่อคนอื่นหมดหลับตาเห็นแต่ลูก ทำอะไรก็เพื่อลูกหมดสร้างตึกไว้ให้ลูกถ้าหลับตาเห็นตัวเองมันก็คิดอีกแบบนะสร้างเมรุไว้เผ่าตัวเองเอาเงินมาให้พระสร้างเมรุไว้เผ่าเรานี่เห็นกับตัวเองหลับตาเห็นหน้าตัวเองเรานี่มันจะตายแล้วนี่ตายทำไงดีเมรุก็ไม่มีต้องออกเงินไปช่วยกันสร้างเมรุเหมือนอย่างวัดตั้งกระถานเนี่ยสร้างแล้วก็ได้เผ่า นี่คือคนมีปัญญาถึงจะได้เข้าถึงเลยมานั่งหลับตาดูตัวเองถือว่าโชคดีที่เรามีครูบาอาจารย์ผู้มีปัญญาผู้ทั้งวันนี้ปัญญาเป็นเลิศท่านรู้หมดรู้ตัวเองแล้วไปรู้คนอื่นนี่ว่าเรานี่มันคอยจะรู้คนอื่นไม่รู้ตัวเองตัวเองโกรธยังไม่รู้เลยด่าเข้า รู้ว่าเข้าไม่ดีอย่างเดียวด่าอย่างเดียวจัด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 ไม่ได้รู้ตัวเองว่าตัวเองไม่ดีตัวเองโกรธไม่รู้เนี่ยนี่ก็เรียกรู้คนอื่นถ้ารู้ตัวเองก็ด่าตัวเองเหล่านี้มันโง่เคกหัวตัวเองโป๊กโป๊กโป๊กแบบนกแก้วเห็นไหมมันไม่โกรธคนอื่นมันโกรธตัวเองเพราะตัวเองโกรธก็เคกหัวตัวเองน่าสงสาร ก่อนเคยเจอกันนกแก้วสมัยอยู่วัดนู่นน่ะสนามชัยไปขุดปลูกต้นไม้ก็ตอนนั้นซื้อที่ดินใหม่ๆสร้างวัดยังไม่นานวัดธรรมชัยที่รีมงคลนะสำนักสงฆ์ธรรมชัยตอนนั้นเป็นสนามชัยไปอยู่ในที่
วัดล้างข้องวัดสนามชัยคือวัดสนามชัยคือสมัยปันเลต้วนลบที่น่องสลายตำบลน่องสลายลบแล้วชนะชนะชัยชนะแล้วทหารมันตายก็เลยเผาทหารเอากระดูกมาไว้ที่นี่ก็เป็นเจดีย์อยู่ที่สนามชัยเขาเรียกสนามชัย ชนะเพราะช้างช้างมีบุญไปฆ่าล่างไปติดต่อผู้ซ่านะถึงได้มีแรงดันช้างพม่าคอบิดไปก็เลยคุณพระนเรศวรก็เลยฟันคอขาดเลยก็เลยได้ชัยชนะก็เอากระดูกมาเก็บที่สนามชัยสร้างวัดขึ้นมาสร้างเจดีย์ขึ้นเป็น สนามชัยก็ตอนล่างก็มีเรื่องมีราวกันถูกฟ้องร้องก็ไปอยู่หลวงพ่อท่านไปเอาเห็นว่ามันวัดล้างก็เลยไปเอาแต่ว่าเขาไม่ยอมก็เลยมีเรื่องฟ้องศาลกัน8 ปีแพ้ก็เลยย้ายวัดก็ย้ายอยู่ติดกำแพงวัดเดิมเนี่ยคือที่ก็ไปปลูก นกแก้วตอนนั้นเป็นเนนหลวงพ่อตอนนั้นให้ปลูกต้นไม้เพราะหลวงพ่อจะน้องจะท็อปต้นไม้แต่เราสร้างเกศวัดทั้งอาถรรพ์จะมีต้นไม้ก็เลยขุดหลวงพ่อสร้างวันละมีให้นกแก้วพ่อใช้ให้ขุดโมโหเอาจอบง่ายจอบขึ้นเอาหัวโคกจอบปก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 หมดเลยเป็นแพร่ปลุนเลยหัวนะโกรธ ว่าก็ให้ขุดดินก็น่าสงสารคนไม่ได้ดูตัวเองก็มันเป็นนิสัยเก่าเขาคงจะมีอะไรกรรมเก่าเขาเนี่ย นี่แหละคนเราพอรู้ตัวเองก็จะรู้ไล่เรื่องรู้อดีตรู้อนาคตค่อยๆรู้ไปทีละอย่างละอย่างพอเหตุมาจากรู้ใจตัวเองถ้ารู้ใจตัวเองจะรู้ใจคนอื่นเอา โบราณถึงว่าเอาใจเข้ามาใส่ใจเราเขาชอบยังไงเราก็ชอบอย่างนั้นเนี่ยเขาชอบทุกข์เราก็ชอบทุกข์ถ้าเขาชอบทุกข์เราก็ชอบสุขส่วนมากคงจะเห็นคนอื่นชอบทุกข์เห็นตัวเองชอบสุขเห็นว่าคนอื่นยังไงก็ได้เราต้องทุกข์เขาไว้สุขเขาไว้มีเงินมีทองสุขอยู่ในกองเงินกองทองเขาไว้ความคิดของคนเขาถึงต้องมีวัดเนี่ย วัดนี่ดีนะมีวัดนี่ถือว่าโชคดีคนสมัยก่อนปลูกบ้านก็อยู่ไกลๆวัดรวมๆรวมๆพอได้สัก10 บ้าน20 บ้านก็สร้างวัดมีวัดสักวัดหนึ่งไว้ทําบุญกันถึงจะไม่มีปฏิบัติก็เอาไว้ทําบุญวันพระก็ไปวัดช่วยกันต่อศาสนาคนทุกวันนี้ทําลายศาสนาหมด มีชอบทำลายหมดคิดว่าเงินดีกว่ายกพวกตีกันยกพวกด่ากันทำลายกันล้างผ่านกันเพราะคนไม่คิดกลัวบาปพุทธเจ้ามีวันหนึ่งพระเจ้าประเสนทิโกส้นอยู่เมืองสาวัตถีเป็นเจ้าแผ่นดินหลับ ภาษาเจ้าเป็นเรียนเขาเรียกนิมิตสุบินนิมิตบ้านเราเรียกฟัน หลับไปแล้วฟันว่าเห็นวัวนะโคนะโคตัวใหญ่ๆแม่โคมันกินนมลูกโคมา มาเล่าฟันให้พุทธเจ้าฟัง16 ประการเอาสัก2 ประการพอ16เดี๋ยวหลับหมดของ2 ยังพอเห็นแม่โคมากินนมลูกโคอ่อนลูกโคออกใหม่พุทธเจ้าทำนายว่าเดี๋ยวศาสนาเราเนี่ยเกิน2,500 ปีไปแล้วเนี่ยเรื่องพวกนี้มันจะเกิดเพราะคนมันจะเสื่อม
เสื่อมไปจากศาสนาศาสนาไม่ได้เสื่อมอย่างสมบูรณ์อยู่ทุกอย่างคนเสื่อมเองความคิดของคนเสื่อมเองหลังจากนี้ไปแล้วสองพันห้าร้อยปีไปแล้วเนี่ยเรื่องพวกนี้จะมีให้เห็นเพราะคนไม่เอาศาสนาแล้วก็จะมีท่านบอกว่าต่อไปพ่อแม่เนี่ยจะต้องไปประเลาะลูก ไปประจบประแจงลูกพูดดีกับลูกถ้าไม่งั้นไม่ให้กินไม่ให้กินข้าวไม่ให้เงินใช้จริงนะทุกวันนี้ปล่อยทิ้งอยู่บ้านเยอะแยะเริ่มมีเยอะแยะคนแก่อยู่บ้านนู่นอยู่ต่างจังหวัดลูกอยู่ในกรุงเทพไปทำมาหากินก็ไปไม่กลับเลยทิ้งหมด พ่อแม่พูดคนทำไมนี่พ่อแม่ก็พูดไม่พอด้วยจะต่อไปต้องพูดคุณลูกค่ะคุณลูกค่ะคุณลูกครับคุณพ่อเริ่มหิวแล้วนะครับต่อไปต้องเป็นอย่างนี้นะจะได้ข้าวกินถ้าพูดก็โชว์หางไม่ได้กินลูกมันโมโหนี่หมดสังเกตนะคนทุกวันนี้โมโหหลายโมโหง่ายพูดกระทบนิดโมโหเลยโกรธเลยต่อไปต้องประจบประแจงเหมือนแม่วัวที่กินลูกนมลูกวัว ถึงจะได้กินพระพุทธเจ้าทำนายฝันของพระเจ้าพระเศนติโกศลเจ้าเศนติโกศลเห็นว่าต้นไม้เนี่ยมันขึ้นมาได้คืบหนึ่งต้นไม้ต้นหญ้าอะไรเนี่ยมันขึ้นมาคืบมันออกดอกออกลูกหมดเลยมันออกแต่ต้นได้คืบเดียวออกก็ไผ่ออก ขึ้นมาต้นคืบกว่าออกหน่อเนี่ยต้นไม้ก็ออกลูกออกดอกหมดพระพุทธเจ้าทำนายบอกว่าในอนาคตข้างหน้านู้นน่ะสองพันห้าร้อยปีไปแล้วเนี่ยเด็กมันจะมีราคะเกิดมายังไม่ทำกินไม่เป็นแล้วมันส้มสู้กันแล้วคุ้งข้าวก็ยังไม่เป็นไปส้มสู้กันต่อไปเด็กมันจะมีราคะ ไม่ทันโตก็ต้นไม้ขึ้นมาคืบเดียวก็ออกดอกคนก็อายุ12-13มันก็ไปแล้วไปแต่งงานกันแล้วแต่งร่างพ่อแม่ไม่เห็นไปแต่งกันเองไม่ต้องข้อทุกวันนี้เด็กถ้ามีลูกชายถ้ามีบันไดอย่างสมัยก่อนเราเป็นเทือกพวกขึ้นบันไดก็เป็นเทือกผู้หญิงขึ้นไม่ใช่ผู้ชายขึ้นนะ ผู้ยิ่งไปห้าผู้ชายทุกวันมีลูกเศร้าทำใจได้เลยไปห้าผู้ชายไปดูนั่งมากไปเอายั่งนั่งนั่งบ้านเราก็มีดูไปก็ประสาทเสียหมดคนโตก็มันมีแต่เรื่องไม่ดีทั้งนั้นสังคมมันเสียหมดแล้วบ้านเราเนี่ย เดี๋ยวน้ำท่วมเนี่ยจะดีขึ้นหลวงปู่ทั้งวันร่างน้ำท่วมจะเจริญประเทศไทยจะเจริญคนจะเจริญ แต่วัตถุน่ะเสื่อมหมดเพราะบ้านเราในตอนนี้วัตถุมันเจริญคนเสื่อมหมดให้มองล่างน้ำท่วมกรุงเทพไปแล้วเนี่ยโลกจะเจริญเสื่อมไปหมดเลยตัวโลกตัวตึกตัวรามบ้านช่องพวกอินเทอร์เน็ตต่อไปบ้านเราไม่มีอย่าให้น้ำท่วมไม่มีมันจะหมดไปเลยมันเสื่อมบ้านเราดาวธงดาวเทียมจมน้ำจมท่าหมดไม่มีหรอก ทีนี้คนจะรักกันถ้าบอกคนจะรักกันบ้านเราคนจะรักกันมากศาสนาจะรุ่งเรืองท่านบอกพอบ้านเราทุกวันนี้ทิ้งศาสนาหันไปห้าเงินห้าทองเอาพวกหมู่พวกอะไรก็เอาแต่พวกมากลากไปนะบ้านเราตอนเนี้ยพวกมากลากเอาเนี่ยพวกสื่อสารพวกวิทยุทีวีอินเทอร์เน็ตโทรศัพท์มือถือนี่แน่ คนที่เอาหมดเลยเสื่อมหมดเลยคนมือถือเนี่ยเสื่อมยันพระเลยนะนี่เสื่อมแต่โยมหลวงปู่สังวานพูดไม่มีผิดท่านพูดมานานแล้วพระนี่ตกนรกเยอะท่านบอกต้นลาวเลขเท่าต้นตาลยาวสุดหูสุดตามีตะจีวรพระทั้งนั้นเอาไปห้อยไปทำไมนะ ไม่มาตากที่วัดไปตากอยู่ข้างทางเขานรกนู่น
ห้อยไว้เขาไม่ให้พระนี่ลงไปในนรกเอาพระไปห้อยแล้วก็เดินลงนรกไปท่านบอกพระตกนรกเยอะเลขเนื้ออ่อนเลยท่านบอกเลขตันๆเนี่ยมันอ่อนเลยมองเห็นจีวรมันหนักจัดตากจนเลขอ่อนนะเอาไปห้อยกันนะเมื่อกี้องค์อ่ะมันตกมาเป็นล้านแล้วมั้งตั้งแต่ศาสนามาบ้านเราอ่ะไปยากนะพานี่ขึ้นสวรรค์ยากนะเพราะสิ้นมันเยอะพูดว่าสิ้นมันเยอะสิ้นไปนรกสิ้นพระท่านบอกต้อง200กว่าข้อโยมมี5ข้อยังล่วงนรกอยู่เลยแต่นี่200กว่ามันจะไปได้นะไปได้ไหมอาตมายังสงสัยตัวเองเลยเฮ้ยจะตกนรกมันเข้าหรือเปล่าแต่ท่านบอกว่าเป็นพระเนี่ยถ้าไม่อยากลงนรกอ่ะให้ภาวนาไว้อย่าไปทำตามเขาชาวแถวบ้านเขาทำอะไรดูแล้วเขาทำอะไรมันไม่ดีอย่าไปทำพอสิ้นมันห้ามไว้หมดท่านบอกจะได้ไม่ลงนรกสวดมนต์ภาวนาไว้จะได้ไปสวรรค์พอมันเป็นโลกธรรมทุกวันนี้สังคมบ้านเราเป็นถูกโลกธรรม8ครอบงำหมดครอบงำหมดเลยทั้งพระก็ถูกโลกธรรมครอบงำมียศเสื่อมยศมีลาภเสื่อมลาภมีสุขแล้วก็มีทุกข์เพราะมันเป็นโลกมันเสื่อมข้องอะไรถ้ามันมีมากมันก็เสื่อมไหวเหมือนได้ยศเนี่ยได้มาเนี่ยมันก็เสื่อมมีใครได้ยศไม่เสื่อมอ่ะในผลเสื่อมมาเสื่อมใน60คมทอดยศเมื่อเดือนสิ้นเดือนกันยายนเห็นไหมทอดยศไปเยอะอายุ60เสื่อมเลยทีแรกไปไหนก็ยกมือไหว้กันเป็นแถวตะเบกันปุ๊บปั๊บนี่เดินไปเหมือนคนแก่คนนะไปไหนลุงวันนี้ไปเลี้ยงล้านลูกเสื่อมไม่มีใครตะเบะไม่มีใครยกมือไหว้นะ บางทีอาตมาไปก็เห็นกันเตียงหัวล้อเดี๋ยวมันจะเป็นเข้าตัวเราไปโรงพยาบาลวันนั้นเส้นเลือดตีบแต่งเต็มยศมาโห80กว่าลืมว่าตัวเองยังมียศพวกบ้ายศมาพูดดังแจ้วแจ้วแจ้วเลยคิดว่าตัวเองมียศแต่งเต็มยศเลยยศในพลมันเสื่อมแล้วตัวเองก็ยาวไม่รอดไปเอายศมาให้หนักบ่ายตัวเองยังเดินฆ่ากลางเลยพอหนักฆ่าตัวเองหนักจนว่าเข้าทางเลยไม่ไหวแล้วไปหนักไปแต่งเครื่องแบบให้หนักอีกโยมแต่งมามั่งเปล่าเนี่ยไม่ได้ว่าโยมนะมาพูดให้ฟังใจใจมาเห็นว่าไม่รู้ตัวเองว่ามันเสื่อมไปแล้วกระทั่งร่างกายตัวเองก็กำลังจะเข้าโรงอยู่แล้วต้องมาห้าหม้อแล้วที่มาห้าหม้อยังไม่อยากตายแก่แล้วก็ยังไม่อยากตายนี่ก็เรียกลงลงยศลงว่ายังไม่แก่ลงว่ายังไม่ตายเราอยู่ได้อีกยังเดินได้กินได้ต้องอยู่ได้นี่โลกธรรม8มันครอบงำท่านบอกว่าอย่าไปยุ่งเป็นพระอย่าไปยุ่งอย่าไปอยู่ในโลกธรรมมันเป็นโลกของความเสื่อมมันไม่ยั่งยืนไม่ถาวรเดี๋ยวมันก็ไปจากเราแม้แต่เรามีดวงตายังมองไม่ชัดเลยมองหน้าคนเป็นซ่องคนชัดไหมต้องใส่แว่นอีกใส่แว่นมาดูมันเสื่อมเพราะเรื่องพวกนี้ถ้าเราไม่ปฏิบัติธรรมเราจะไม่รู้หรอกรู้เรื่องก็รู้แป๊บเดียวปฏิบัติธรรมก็ยังไม่ค่อยรู้เพราะว่าจิตเรามันยังไม่เห็นตัวเราไม่เห็นร่างกายเราหลับตายังเห็นคนอื่นอยู่หลับตายังมืดตึ๊บ
มืดไหมหลับตาเห็นใครไหมเห็นหน้าคนรักมันลอยอยู่ไม่เห็นเห็นแต่มืดที่มันเห็นจิตมันเป็นผู้เห็นที่เราหลับตาแล้วเห็นจิตมันเห็นจิตเห็นคนโน้นก็จิตมันไปห้าเข้าจิตเห็นบานหลับตาเห็นบานเห็นยันหัวบันไดเห็นว่า บานอยู่ตรงนั้นร่างขาที่ไรรู้หมดจิตมันไปที่อาตมาขึ้นว่าข้อนิจาวสร้างข้าเราปาทวิยธรรมมิโนปชิตวานิรุชันติเตสร้างอุปสมโมทุกโขสร้างข้าทั้งหลายไม่เที่ยงเน่ามันไม่เที่ยงสร้างข้ามันมีสองอย่างร่างกายก็คือสร้างข้าคือคนเรียกกันทั่วไปก็เรียกอะไรเรียกบอดี้ก็คือสร้างข้า กายก็คือสร้างข้านกายนี่มันตายใจไม่ตายมันเสื่อมทั้งข้ามันเสื่อมก็โทรมลงหน้าก็ย่นขึ้นย่นขึ้นย่นขึ้นธรรมดาเราเห็นแต่ลูกม้าน้าย่นใช่ไหม เราลองไปส่องกระจก ก็ดูหน้าผากอาตมาอย่างย่นเลยเนี่ยมันแก้แล้วมันเสื่อมตึงอยู่หู้นะใครเรียกมันก็ได้ยินหู้ตึงเพราะมันเสื่อมยาให้ใจมันเสื่อมใจเนี่ยถ้าเสื่อมไปเลยเสื่อมใหญ่เลยเสื่อมจนไม่ได้มาเกิดเป็นคนอีกเลยพอห่างสิ้นห่างธรรมก็ไปเลย ไปโลกอื่นเลยเพราะจิตมันไปอื่นสังขารตัวนี้มันเป็นตัวที่ไปมันไม่เที่ยงเดี๋ยวก็อยู่กับกายตัวเองเดี๋ยวก็ไปห้าคนอื่นเดี๋ยวก็ไปบ้านเดี๋ยวไปอดีตเดี๋ยวไปอนาคตมันไม่เที่ยงมันไม่อยู่กับที่ท้ายมันอยู่กับที่คืออยู่กับกายอยู่กับร่างกายเนี่ยก็คือนั่งดูกายเห็นหน้าตัวเองเห็นตัวเองนั่งอยู่หายใจอยู่เนี่ยอันเนี้ยถ้าเห็นอยู่อย่างนี้ตลอดมันเที่ยงจิตมันเที่ยงก็ต้องการทําให้มันเที่ยงเที่ยงตรงตั้งมั่นน่ะ ให้มันเป็นสมาธินั่นมันถึงจะเที่ยงถึงจะตั้งมั่นไม่งั้นก็โผล่เห็นคนโน้นเห็นคนนี้เกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเกิดดับเกิดดับร่างกายเราเกิดมาก็ดับดับก็คือตายไม่กี่วันดับไม่กี่ปีก็ดับมันเกิดแล้วมันก็ต้องดับแต่จิตเนี่ยมันก็เกิดดับเกิดดับเกิดดับก็คือคิดนั่นเองคิดถึงบ้านเนี่ยเกิด พอเราเลิกคิดดับพอมันเกิดเนี่ยบูปสมุทุกโขดับจะได้เป็นสุขเนาะถ้ามันดับไม่ได้มันก็ไปเกิดเพราะคนนี้เป็นที่จิตนะที่ไปเกิดเนี่ยกายนี่มันไม่ใช่ของเรามันของพ่อแม่ธาตุดินน้ำไฟลมเขาแบ่งให้มาเป็นเราเนี่ยเราคิดว่าเป็นเราใครว่าก็โกรธกระทั่งเราแก้เลยนะหน้าตาก็ไม่ได้สวยเลยนะใครมาว่าไม่สวยโกรธอีกนะ ใครก็พูดจริงยังโกรธนะคนเราชอบโกหกแกหน้ายังตึงเลยเนาะเหมือนคนยี่สิบกว่าเลยโหยิ้มอยู่นั่นแหละยิ้มแก้มย้อนเลยถ้าเขาพูดอย่างนั้นแต่จะไปว่าแกเนี่ยโกรธแกนี่คิดเลยจังเลยนะดูดั้งก็หักโอ้โหโกรธใหญ่เลยเนี่ยเขาเรียกเกิดดับเกิดดับถ้าไม่โกรธนะดับถ้าดับก็คือไม่โกรธเขาพูดมาก็เสี่ยงนกเสี่ยงกา พูดอะไรก็ไม่รู้เราไม่มาปรุงแต่งก็มีแต่ความดับพอปรุงแต่งมันเกิดเลยมาเกิดความโกรธพอเกิดความโกรธมาตายปุ๊บตอนโกรธเนี่ยลงนรกเลยครูบาอาจารย์ก็บอกคนโกรธลงนรกหลวงปู่ทั้งวันบอกมันลงต้องยังไม่ตายนั่นมันลงต้องอยู่ในร่างคนนะจิตมันลงไปแล้วแต่ตัวมันยังอยู่มันยังไม่ออกจากร่างถ้าร่างตายปุ๊บไปเลยเพราะมันไม่ดับทั้งข้านต้องทําให้ดับก็คือ ไม่คิดใครพูดอะไรก็เฉยทำมูเบกฆ่าไว้ทำเฉยๆไว้ไม่โกรธไม่เข้ามาชมเราก็ไม่ฟูเขาตำหนิเราก็ไม่เหี่ยวใจคอห่อเหี่ยวหมดคนมาพูดนะไม่เป็นคนแล้วเป็นยักษ์เลยขึ้นกระมึงขึ้นกึ้งเลยคิ้วนี่ชนกันเลย
หัวคิ้วชนกันเลยคนโกรธนะเป็นงั้นโกรธเวลาโกรธต้องเอาอะไรนั้นมาดูกระจกเวลาโกรธเอากระจกส่องดูหน้าตาเราเปลี่ยนเลยจากคนหน้าตาดีกลายเป็นคนขี้เล่ห์เลยคนโกรธนะที่มาก็ไม่ดังหักในพวกโกรธเก่านะลองสังเกตคนโกรธมันจะหน้าหัวคิ้วชนกัน ดังหักหน้างอเขาเรียกคนหน้างอคนหน้างอคนโกรธพอหน้างอพอตายไปเกิดใหม่หน้าก็งอดิมันได้ข้องเดิมไปโลกนี้มันทำยังไงได้ยังงั้นนะมีเรื่องจริงนะทำยังไงได้ยังงั้นทำบุญก็ได้บุญทำบาปได้บาปทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนินทาเข้าเดี๋ยวเข้าก็นินทาเราเราฆ่าเข้าเดี๋ยวเข้าก็ฆ่าเรา เพราะกรรมมันบีบให้เราตายไปเองเป็นคนอายุสั้นไปเองสิ้นห้าเนี่ยให้ทื่อไว้คอยระวังไว้มีสติไว้เอา5ข้อพอไม่ต้องเอาเยอะเยอะมันมากไปนี่เอามานี่ทื่อไว้เยอะตั้งสัจจะแค่คืนเดียวเอา8ข้อเราถือว่าโชคดีในวันพาทื่ออุโบสถเนี่ยคืนเดียวเนี่ยถ้าตายในหลวงปู่ทั้งวันบอกไปเกิดบนสวรรค์เลยนะ มาทื่อคืนเดียวเนี่ยเป็นลมเป็นแรงตายไปคืนเดียวไม่ต้องไปนึกอะไรนึกถึงบุญที่อยู่เนี่ยเห็นหน้าตัวเองก็ได้ให้ตั้งขั้นมันดับจากการปรุงแต่งที่อื่นมันจะได้ไปเป็นเทวดาว่าจิตมันเป็นนั่นก็ยังไม่ตายเทวดามันจิตมันดีมีปิติทำสมาธิปิติเกิดเนี่ยก็จิตของเทวดาเคยเกิดบ้างปะล่ะเคยนั่งปิติเกิดไหมไม่เกิด มีแต่ดับปิติดับหมดทุรนทุรายนิวรณ์เข้าครอบงำฟุ้งซ่านรำคาญใจหดหู่ท้อถ้อยนิวรณ์ครอบงำปิติมันจะเกิดแต่เมื่อนิวรณ์มันดับการทำสมาธิก็ทำวิตกยกจิตขึ้นทุลมหายใจวิจารณ์ลมเข้าลมออกลมสั้นก็รู้ ยาวก็รู้หยาบก็รู้ละเอียดก็รู้เขาเรียกวิจารณ์เมื่อวิจารณ์มวยอ่ะต่อยซ้ายต่อยขวาเราก็วิจารณ์ลมตัวเองวิจารณ์ไปหนักขึ้นหนักขึ้นมันจะเกิดปิติถ้าจิตเราก็อยู่ลมนะอยู่กับลมเกาะลมไว้ดูลมร้อนก็รู้เย็นก็รู้สั้นก็รู้ยาวก็รู้คือจิตสติมันจดจ่อเนี่ยปิติมันจะเกิดที่เรานั่งปวดเมื่อยมันหายหมดยุงกัดยุงอะไรไม่มีมันหายหมด น้ำตาไหลคนลุกคนพองมันจะเกิดความสุขปิติดับสุขก็เกิดสุขอันนี้สุขที่มันรู้ตัวสุขแบบรู้ตัวรู้ตัวนั่งอยู่หายใจอยู่รู้ว่าลมเข้าลมออกอยู่นี่มีความสุขถ้าไม่ทำสมาธิไม่เคยเจอเกิดมาชาติในทั้งชาติเลยให้มีเงินตั้งร้อยล้านพันล้านก็ไม่สุขเท่าที่เราทำสมาธิเกิดเงินนั้นมันสุขลืมตัว สุขว่ามีเยอะสุขว่าของเราโอ้โหทำไงดีดอกเบี้ยวันละ50,000จะไปไว้ไหนดีทำอะไรนี่มีความสุขไปหมดขาดใจปุ๊บเรียบร้อยพวกห้ามไปวัดเงินในธนาคารเป็นของใครชื่อในของเราแต่เงินไม่ใช่ของเราแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้3 วัน7 วันเขาไปเปลี่ยนชื่อแล้วไปฟ้องเป็นผู้จัดการมรดก ทีนี้ผู้จัดการมรดกก็โกงกันอีกนะพี่น้องกันเนี่ยไล่คนเนี่ยที่เห็นมันนะอ้าวเสร็จให้พี่ชายย้ายเป็นคนรับผิดชอบอ้าวมีลูกชายอ้าวพี่ชายคนย้ายไปรับผิดชอบพอได้ทราบสมบัติมาโกงน้องอีกไม่ให้หรอกเอาคนเดียวกินคนเดียวไม่ให้ละโกงหมดเลยพี่น้องอดอยากปากแห้งตามเคย ทั้งที่พ่อแม่ห้ามมาให้มาตัวเองก็ไม่ได้ห้ามันใช่ทรัพย์ของตัวเองทรัพย์ของพ่อแม่ให้มาก็ดันไปโกงเขาอีกโกงพี่น้องนี่ไปทำไงพี่น้องก็ยังโกงกันทําไมไม่รักกันทําไมไม่สงสารกันลําบากมาด้วยกันเราเกิดมาลําบากมาด้วยกันพ่อแม่เลี้ยงมาอดอยากๆด้วยกันพอมีพ่อแม่มีทรัพย์สมบัติให้ตายดันมาโกงกันอีกเยอะนะที่พูดนี่เรื่องจริงไม่ใช่ไม่จริงผู้จัดการมรดกก็ทุกคนเซ็นให้เป็นผู้จัดการนะมันก็จัดการคนเดียวเลย
ไปฟ้องศาลถ้าอยากได้ฟ้องศาลเอาบางคนฟ้องมา7-8 ปียังไม่ได้เงินเลยนะมีมันเล่าให้ตมาฟังแล้วเนี่ยท่านนะมีเงินแต่ท่านเอามาใช้ไม่ได้ท่านถูกโกงหมดแสดงมันเป็นโกงเข้าไปก่อนต้องลงโทษตัวเองแบบนั้นแล้วมันจะได้ไม่เครียดคิดว่ามันใช่ทรัพย์ของเราเราเนี่ยคงโกงพี่ชายมาก่อน เที่ยวนี้พี่ชายเขามาเอาคืนก็โมทนาบุญกับเขาเพราะมันเป็นกรรมของเราความสบายใจก็จะเกิดขึ้นกับเราโกงสักคดีชาติหน้าเราจะไม่ทุกโกงอีกที่ไม่งานเนี่ยโกงไปเที่ยวโกงหาลอยเที่ยวเลยกรรมมันแรงนะเพราะว่าทําทีเดียวดอกเบี้ยต้อง499นะมันไม่ใช่ทําเที่ยวเดียวผู้ตั้งวันท่านบอกเลย500 ชาติ ผูกคอตายต้องผูกคอตาย500 ชาติฆ่าตัวตายต้องฆ่า500 ชาติท่านบอกอาตมาเคยทำไอ้หลวงพ่อคนที่มันคิดฆ่าตัวตายมันเป็นชาติที่ชาติสุดท้ายหรือไงมันถึงได้คิดจะฆ่าอยู่เลยรู้ได้ไงน่าจะเป็นชาติแรกก็ได้มันต้อง500 ชาตินั่นน่าจะเป็นชาติแรกก็ได้เราจะรู้ได้ไงแต่หลวงปู่ตั้งวันท่านรู้ เนี่ยการปฏิบัติธรรมเขาต้องทำเนี่ยให้ได้สมาธิบ้างอย่างน้อยได้อุปจารสมาธิก็ยังดีแต่ว่าคณิกาสมาธิได้ทุกคนที่นั่งให้ได้ทุกคนบางคนไม่รู้ว่าตัวเองได้สมาธิไม่รู้หรอกนั่งมาตั้งคืนไม่รู้ตัวเองได้สมาธิต้องไล่หุ่นมันนิดเดียวช่วงงูแลบลิ้นแป๊บแป๊บแป๊บเขาเรียกจางสวัสดิ์งูแลบลิ้นสมาธิมันเกิด คณิกะสมาธิเกิดแป๊บแป๊บแป๊บชั่วกระพริบตาก็ดับสมาธิเกิดแป๊บเดียวมันก็เป็นอย่างนั้นทุกคนหนักขึ้นหนักขึ้นก็จะเป็นอุปจารสมาธิก็นานขึ้นเป็นชั่วโมง2 ชั่วโมงนั่งสงบพิจารณาร่างกายสบายตัวยังอยู่มีความรู้สึกตัวนี่ยังอยู่แต่มันจะไม่ยุงกัดก็ไม่ขันไม่เจ็บไม่มียุงนั่งรู้แต่ตัวอย่างเดียวมันรู้อย่างเดียวอะไรกัดไม่รู้ อย่ากัดกัดไปมันคือจิตไม่ได้ไปอยู่นั่นแหละจิตมันอยู่ที่กายแล้วที่จิตเราจิตมันอยู่ในกายมันก็จะอยู่ไงยุงกัดก็กัดไปไม่ขันไม่อะไรทั้งหมดโน้นแล้วออกจากสมาธิถึงจะรู้โอ้โหขันหมดเลยออกแล้วถึงขันตอนอยู่ไม่ขันเพราะจิตมันไม่รับรู้พวกนี้แหละมันมีแต่ความสงบที่จิตเราพิจารณาร่างกายมันก็นั่งมึนลอยอยู่ นั่งในมึนมึนก้นเนี่ยลอยอยู่กับพื้นมึนมึนพอแตะแตะเดี๋ยวนั่งมึนเหล่านี้ลอยอยู่มันจะเบาสบายพิจารณาร่างกายไปก็ไม่ปวดไม่เมื่อยเป็นชั่วโมง2 ชั่วโมง3 ชั่วโมงก็ไม่ปวดไม่เมื่อยเรียกอุปจารสมาธิเรื่องอีกหนึ่งเขาก็เรียกอะไรรูปฌานอุปจารสมาธิฌานเป็นฌานแต่ว่าเป็นรูปฌานคือฌานที่มีรูป จิตสงบเนี่ยเป็นฌานแต่มีรู้รู้สึกว่ามีรูปร่างกายอยู่นั่งอยู่แต่มันเบามีก็เมื่อนไม่มีแต่รู้สึกว่ามีแต่เมื่อนไม่มีร่างกายมันไม่เมื่อยไม่ปวดนั่งไม่เหน็บไม่ชาไม่ปวดหัวเข่าไม่เมื่อยก้นมันเมื่อนเราลอยอยู่กับพื้นนั่งลอยอยู่อันเนี้ยมันเป็นสมาธิเราต้องทําให้ได้ถึงขั้นนี้อย่างน้อยนะยังไม่ต้องทำมาทบมาฌานเอาแค่นี้ก่อน ให้ได้แค่นี้ก็ยังดีเอาไว้จะตายแล้วไว้ใช้แต่ทําไปทําไปเดี๋ยวก็ได้เองทบมาฌานมันต้องเพ่งตัวเองไปจนรายกายมันให้ทีนี้จะเป็นฌานมาทบมาฌานเลยอีกอย่างเราก็เรียกว่าอรูปฌานคือเป็นฌานที่ไม่มีรูปมีแต่จิตมีแต่จิตลอยอยู่ตั้งอยู่ แต่รูปไม่มีไม่คิดอื่นสงบเงียบสว่างสบายคนพอไม่มีกายมันสบายนะที่มันลำบากทุกวันกายมันถึงลำบากมันลำบากกายพอมีกายมันปวดเมื่อยพอจิตไปเสวยอารมณ์ปวดเมื่อยก็ปวดโอ้โหปวดกระดูกจะแตกปวดต้องขยับแต่พระพุทธเจ้าบอกว่าคนจะพ้นทุกข์มันต้องเห็นทุกข์ ถ้าไม่เห็นทุกข์ไม่พ้นทุกข์ถ้านั่งปวดโอ้ยโอ้ยโอ้ยรู้ว่าปวดเห็นแต่ว่าผิดแปลบ
เดี๋ยวก็พลิกแป๊บซ้ายมั่งขวามั่งนี่ก็เรียกคนเห็นทุกข์เหมือนกันแต่มันไม่พ้นทุกข์เห็นว่ามันทุกข์แต่ไม่ได้ปฏิบัติเพื่อให้มันพ้นทุกข์ถ้าจะให้พ้นทุกข์ก็ต้องนั่งให้เลยทุกข์มันปวดนั่งไปปวดให้มันแตกให้มันแตกไปมันจะตายให้ตายไปถ้ามันค้ำไม่ได้คืนนี้ให้มันอยู่งี้เนี่ยจะทนให้มันอยู่งี้เราจะไม่ขยับ ถึงเราขยับเราก็จะจิตเราต้องประคองไว้เงี้ยเราจะไม่ลุกไปจากตรงนี้ถ้ามันตายก็ให้ตายตรงนี้เมื่อพุทธเจ้าวันที่จะตรัสรู้ท่านอธิษฐานเลยว่าถึงเลือดเนื้อจะเหือดแห้งหายไปถ้าไม่สําเร็จเป็นพุทธเจ้าจะไม่ลุกจากตรงนี้เนี่ยแม้ชีวิตจะตายไปก็ไม่ลุกจากตรงนี้นั่งแล้วต้องนั่งอยู่นั่นเลยนั่นคือท่านอธิษฐานก็จนสําเร็จเป็นพุทธเจ้าในคืนเดียว เพราะทำมานานแล้วทำมาไล่กลับเป็นเส้นกลับเสียต้องไข่มากมายนับไม่ถ้วนเกิดมาแล้วนับไม่ได้เลยไม่รู้เป็นอะไรมั่งเยอะแยะหมดพุทธเจ้าเนี่ยถ้อยร่างชาติตัวเองไม่มีหมดถ้อยไปไม่มีหมดแล้วลึกชาติได้หมดคือท่านรู้ท่านองค์เดียว แล้วท่านปฏิบัติไปแล้วท่านก็รู้คนอื่นเนี่ยรู้ชาติคนอื่นเวลาจะแสดงธรรมให้ฟังก็รู้อีกนะว่าแสดงไปแล้วคนนี้จะสำเร็จหรือไม่สําเร็จเขาจะได้ขั้นไหนต้องเวลาจะแสดงธรรมต้องไปเดินจงกรมจับข่ายยานตอนชะมืดก่อนเนี่ยถ้าใครโผล่มาในข่ายยานก็คนนั้นจะสําเร็จก็แสดงธรรมให้ฟังท่านเขาเรียกรู้แจ้งโลกรู้หมดรู้ในโลกนี้รู้โลกทั้งสามรู้หมด โลกของมนุษย์นี่โลกของสวรรค์โลกของนรกเนี่ยโลกสามโลกเนี่ยมันมีสามโลกเนี่ยมีทั้งทุกข์ทั้งสุขแล้วก็ทุกข์ปนสุขสุขล้วนล้วนโลกสวรรค์มันสุขล้วนล้วนทุกข์ไม่มีเลยนรกทุกข์ล้วนล้วนสุขไม่มีเลยเมื่อเรานั่งเนี่ยปวดเกือบตายเนี่ยก็ทุกข์ล้วนล้วนสุขไม่มีเลยเพราะมันเกิดที่ใจ เพราะเราไปเสวยอารมณ์ทุกข์ก็ทุกข์อยู่งั้นเนี่ยมันไม่ให้หรอกจนมันตายเนี่ยมันถึงจะให้กายมันตายจิตออกมามันถึงจะให้ถ้าจิตมันไม่พ้นน่ะมันต้องนั่งให้พ้นให้จิตมันพ้นจิตมันจะพ้นได้ต้องเป็นอุเบกขาคือการวางเฉยเนี่ยปวดก็เฉยช่างมันมันจะแตกจะหักช่างมันถ้าเราไม่สําเร็จเราจะไม่ลุกแล้วให้มันแตกหักไปเลยเนี่ยเอาสักคืนหนึ่ง นั่นแหละเราจะได้มันต้องตั้งสัจจะพระพุทธเจ้าเนี่ยตั้งสัจจะทุกชาติเป็นอะไรก็ทําสร้างบารมีหมดเป็นนกเป็นหมาเป็นเจ้าเป็นดินเป็นหมดคนเหล่านี้เป็นหมดนะพระพุทธเจ้าบอกเป็นหมดตัวพระพุทธเจ้าเองก็ยังเป็นเป็นหมาก็เป็นเป็นนกก็เป็นแต่เป็นกตัญญูมีสิ้นธรรม เป็นนกแขกเตาบ้านเราเรียกนกแก้วเป็นนกแขกเตาก็ไปคาบข้าวสาลีของชาวนามากินเสร็จอิ่มแล้วก็คาบหลวงข้าวไปจนชาวนาโมโหนกตัวนี้มันยังไงมากินแล้วยังคาบไปอีกต้องดักจับก็เลยเอากรงไปดักจับจับได้ก็เลยเอามาถ้ำถ้าจะคาบไปไหนกินแล้วยังคาบอีก โหนกแก่ๆอยู่นู้นพ่อแม่ปู่ย่าตายายนี่ต้องไปให้เขากินเขาบินไม่ไหวอยู่บนต้นไม้นู้นเอาไปให้กินไปป้อนนกนี่ดีนะเป็นนกยังรู้คุณชาวนาเลยบอกเอางี้พลั่งมาเนี้ยเอาเนี้ยจะเอาไปเท่าไหร่ก็เอาให้แกคนเดียวนะให้แกตัวเดียวนะแกเป็นคนดีเป็นนกดีนะ เป็นนกอย่างรู้จักเลี้ยงพ่อแม่ปู่ย่าตายายนกแก่ๆนะญาตินะที่อยู่ด้วยกันนะคือคนอยู่ด้วยกันหรือนกอยู่ด้วยกันเรียกญาติกันอาจจะเป็นญาติห่างๆไปห่างไปแต่จริงๆมันญาติกันเป็นมากก็โอ้มีสิ้นธรรมอีกเป็นมากก็เทศได้อีกอย่างนั้นนะเจ้าเกิดเป็นทุนักเป็นพญาทุนักเจ้าเป็นดินนะ เมืองพาราณสีพระเจ้าพรหมทัตไป
ไปนั่งราชรถคนก็ลากราชรถสมัยก่อนมันคงจะใช้คนลากไปหรืออะไรลากไปลากราชรถไปแล้วก็ข้ากลับมาในวังแล้วไม่ได้เก็บหม้าพักกัดกินราชรถนั่งมันใช้นั่งหุ้มเนี่ยผมหม้ากัดทีนี้เช้ามามหาดเล็กมันมาเจอหม้ากัดมันก็บอกเพื่อปัดความผิดจากตัวเองให้เป็นหม้าไป เรื่องยกความผิดให้มากไปบอกมานอกวังมันมากินราชรถเนี่ยมันคืนลืมเก็บแต่มาในวังไม่กินหรอกพอเราเลี้ยงดีนอกวังเลยมากินไปก็เลยออกคําสั่งให้จับมาฆ่าให้หมดเจอมาแล้วฆ่าให้หมดให้มหาดเล็กไปฆ่ามาให้หมดเขาไปฆ่าจนมานี่ไปห้าโพธิสัตว์คือพุทธเจ้าเกิดเป็นพญาพญามาพญาสุนัข ไปบอกโอ้ในเมืองล่วงเขาตามข้าวมากกันไปช่วยหน่อยม่านเราพวกเขาว่าเราไปกินราชรถเข้าไปกินนั่งเขาเลยตามข้าหมดแต่จริงพวกเราไม่ได้กินหรอกให้ไปช่วยหน่อยพญาทุนนักก็เลยมาเข้ามาในวังแอบเข้ามาในวังเขามานอนอยู่ใต้โต๊ะที่เจ้าแผ่นดินนั่ง ทีนี้มหาดเล็กมันเข้ามาเจอมานอนอยู่ข้างล่างก็จะฆ่ามาก็เลยออกมาจากใต้โต๊ะมหาเจ้าแผ่นดินหรือว่าเจ้าแผ่นดินนั่งอยู่บนโต๊ะแต่มาพูดได้ทำไมก่อนแสดงว่ามาพูดได้พูดภาษาเดียวกับคนเดี๋ยวนี้มาพูดไม่ได้เมื่อก่อนมาพูดได้นะเขาเลยบอกว่าเนี่ยเป็นเจ้าแผ่นดินเนี่ยตัดสิ้นว่าคนนู้นผิดคนนี้ผิดนะมันผิดจริงหรือเปล่า บอกว่าเอ้าเป็นม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 าได้ไหมมาได้ยังไงมาพูดได้ไหมพอก็เนี่ยเห็นว่าเจ้าแผ่นดินตัดสิ้นไม่เป็นธรรมก็เลยมาบอกพอจึงต้องให้รู้ว่าใครผิดใครถูกค่อยประหารไม่ใช่ประหารทรงเดชก็เลยบอกเอ้ารู้ไหมว่าอยากจะรู้ไหมว่าได้ใครกินได้จะทําให้ก็เลยไปเอาลูกอะไรสมัยก่อนถ้าสุพรรณเขาก็เรียกลูก คงจะแบบลูกมาเกลือนะกินแล้วเดี๋ยวมันคลื่นไส้มันอ้วกคล้ายๆเลยเอาลูกอันนี้มาตำกรอกมาให้หมดทั้งในวังนอกวังกรอกให้หมดเลยที่มาในวังอ้วกมาเป็นในนี่เป็นนั่งหุ้มราชรถก็เจ้าแผ่นดินก็เลยบอกให้ข้ามาเอาไปประหารชีวิตพญาตุนาก็ข้ออีกว่าอย่าไปทําเลยเป็นคือว่า ข้อบินทบาทมากข้อบินทบาทรับก็เลยไม่ได้ทําปล่อยหมดออกคําสั่งไปว่าให้เลี้ยงโต๊ะโต๊ะจีนบ้านเราเลยโต๊ะจีนเลี้ยงโต๊ะมาเลยเลี้ยงเป็นทานไปเลยต้องให้กินตลอดมาอย่าให้อดในเมืองเนี่ยอย่าให้อดพญาทุนนักเลยแสดงธรรมให้ฟังก็คือทศพิธราชธรรม เจ้าแผ่นดินต้องมีทศพิธราชธรรมถึงจะปกครองบ้านเมืองมีความสุขถ้าตัดสิ้นโดยที่ไม่รู้ว่าผิดรู้ถูกเนี่ยมันผิดพลาดไปแล้วมันแก้ไม่ได้มันตายไปแล้วแก้ไงก็เลยแสดงให้ฟังทศพิธราชธรรม10 ประการคงรู้กันหมดแล้วมั้งรู้แล้วนะมาวัดบ่อยพอจะมาก็ลืมแล้ว เดี๋ยวเล่าผิดเล่าถูกอีกดึกแล้วง่วงแล้วก็ลืมเนี่ยขนาดเป็นพญาทุนนักเป็นสุนัขก็ยังเป็นพญาเป็นหัวหน้าแห่งช่วยเลือมันมีสิ้นธรรมเทศเจ้าแผ่นดินฟังเจ้าแผ่นดินก็เลยบอกให้เจ้าแผ่นดินถือทศพิธราชธรรมไว้จะได้ไม่ทําอะไรผิดก็เลย เจ้าแผ่นดินก็เลยถือทศพิธราชธรรมเมื่อในล่วงเราเนี่ยท่านก็ถือทศพิธราชธรรมในที่ประการนี้การให้ทานให้รักษาสิ้นอยู่ในทศพิธราชธรรมการบริจาคทานน้ำท่วมไฟไหม้ต้องให้ก็ต้องเป็นอยู่ในทานในสิ้นนี่เป็นเบื้องต้นนี่แหละ การเกิดเนี่ยมันมุ่นเวียนไปแล้วดูที่พุทธเจ้ายังเป็นมาแล้วเราไม่เป็นเลย
เป็นได้ง่ายด้วยนะม้าเป็นง่ายเพราะมันอยู่ใกล้ๆเราบางคนเลี้ยงม้าเนี่ยคนจะเป็นม้าไม่ยากก็เลี้ยงม้าไว้ก่อนเวลาจะตายนึกถึงม้าเอ้ยม้าใครมันจะคุ้นวะถ้าเราตายมันจะอยู่กันยังไงวะเนี่ยคิดแค่เนี้ยเรียกสร้างขั้นปรุงแต่งเนี่ยปรุงแต่งให้เป็นม้าให้ตัวเองเนี่ยเป็นม้าเคยปรุงแต่งไหม มานี่เคยปรุงแต่งตัวเองเป็นม้าของเปล่าไอ้ม้าของใครมันจะเลี้ยงเรามาวัดเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีอะไรกินเดี๋ยวมันจะเปิดให้ม้าขี้หรือเปล่าลูกไล่มันจะรู้ไหมว่าเราคลั่งม้าไว้เนี่ยถ้าเราตายเป็นม้าเลยเรียกสร้างขั้นปรุงแต่งตั้งขั้นไม่ดับปรุงแต่งเป็นม้าพอตายปุ๊บจิตวิญญาณออกจากร่างปุ๊บเนี่ยมันเป็นม้าเป็นม้าทั้งก็ยังไม่ตายนะมันปรุงแต่งเรื่องม้ายังไม่ตายออกจากร่างปุ๊บเข้าม้าเลย ไปอยู่ในท้องม้าเลยเชื่อไหมมันเป็นอย่างนี้เยอะบางคนเลี้ยงไว้เป็นร้อยเลี้ยงม้าได้บุญถ้ามันได้มันได้แต่มันน้อยเพราะบุญนี่มันต่างกันมันมีหลายระดับบุญนี่มีหลายระดับเลี้ยงม้าเนี่ยเลี้ยงม้าไปสัก100 ครั้งไม่เท่ากับเลี้ยงคน ที่เราเมายาทั้งครั้งเดียวเลี้ยงม้าไปละ100 ครั้งเลี้ยงคนเมาเนี่ยครั้งเดียวได้มากกว่าเลี้ยงคนเมา100 ครั้งเนี่ยไม่เท่ากับเลี้ยงคนที่มีสิ้น5 ข้อเนี่ยครั้งหนึ่งเลี้ยงคนมีสิ้น500 ครั้งไม่เท่ากับสิ้น8ครั้งหนึ่งบุญประมาณมันตั้งกันเยอะบางคนมาเลี้ยงม้าดีกว่าขี้เกียจไปวัดมันไกล เอาม้ามาเลี้ยงเก็บม้าตามข้างถนนมาเลี้ยงดีกว่าบางคนเลี้ยงเป็นร้อยออกข่าวอยู่เลยบางคนซ่องร้อยเขาเลี้ยงไม่ไหวก็โอ้ต้องไป5 บริจาคมาเลี้ยงคิดว่าเลี้ยงม้าแล้วดีได้บุญได้แต่มันก็ได้แต่มันน้อยแต่ถ้าต่อไปมันก็เลี้ยงเราเรามันพลาดกันเลี้ยง ชาตินี้มันเราเลี้ยงมันเดี๋ยวชาติหน้าเราเป็นม้ามันก็เลี้ยงเราเพราะจิตเราผูกม้านะพอจะตายมันจะห่วงม้าน่ะพวกเนี้ยเดี๋ยวก็อยู่ในฟูกนั้นเนี่ยม้าก็คงงงอะไรวะเมื่อวานมันยังเลี้ยงเราวันนี้มันมาอยู่กับเราเป็นลูกม้าไปแล้วเป็นได้นะเพราะจิตมันเป็นม้าเทวดาก็เป็นได้จิตเราต้องเป็นเทวดา เทวดาทําไงก็ทําจิตให้เป็นปีติปีติในบุญปีติในการทําสติสมาธิเนี่ยจิตเป็นปีติน่ะคือเทวดาจิตเราร้อนกระวนกระวายฟุ้งซ่านรำคาญใจเนี่ยจิตมันไปนรกพอตายก็ถอดร่างก็ไปเลยนี่มันหล่อร่างกายตายอย่างเดียวพวกนี้ตายก็ไปไม่ตายก็อยู่เพราะว่าเนี่ยมันเป็นจิตเนี่ยมันเดินทาง มันเดินตั้งยังไม่ตายอยู่ในร่างคนมันยังเดินไป5 ม้า5เป็น5 ไก่เลยนี่ก็เรียกสร้างขั้นปรุงแต่งปรุงแต่งแล้วมันจะได้สร้างขั้นสร้างขั้นก็คือได้ร่างกายมาใหม่จิตน่ะเดิมพอเจอญาติพี่น้องเนี่ยพอเข้าท้องม้าแล้วเนี่ยออกมาโอ้ยเห็นญาติเห็นลูกมั่งเห็นล้านมั่งโหกระดิกห้างใหญ่เลยเลียปากเลียแข้งเลียข้าให้ลูกล้านมันรำคาญตบหัวอีก ที่ไหนยายมันห่วงล้านดันมันมาเป็นม้าให้ล้านตบหัวอีก เป็นได้นะ จริงๆอันเนี้ยเพราะคนเป็นได้ทุกอย่างจิตเนี่ยมันมาจากคนมาเป็นม้ามันก็ยังจิตมันยังเป็นคนอยู่ยังรู้จักคนโน้นคนนี้ไอ้ลูกล้านมันไม่รู้จักเราเราเปลี่ยนร่างไปแล้วมันไม่รู้จักจิตเราว่ามาจากไหน เราก็ไปหลักมันนี่มันเดิมคิดว่ามันจะรู้จักเราพอไปตบหัวเราก็เสียใจอะไรวะเมื่อวานยังคุยกันดีวันตบหัวก็ไม่รู้อีกว่าตัวเองอ่ะเป็นม้าพูดไม่ได้บอกใครไม่ได้กูเป็นม้านะพวกมึงก็บอกไม่ได้จะทำไงม้าก็พูดไม่ได้ถ้าอย่างสมัยก่อนยังพูดได้เป็นนะ จิตเนี่ยมันเป็นได้ทุกอย่างอยู่ในร่างคนนี่เนี่ยหลวงปู่สังวาลบอกเป็นทุกอย่างเลยเป็นในร่างคนเนี่ยเขาต้องให้ทำตั้งขั้นให้มันดับ
ตั้งคานคือการปรุงแต่งจิตปรุงแต่งลอกตัวเองเนี่ยที่นู้นสุขที่นู้นสิดีนู้นดีนี่ดีอันนั้นดีอันนี้ดีเนี่ยปรุงแต่งตัวนี้มันไปเกิดพอจิตออกจากร่างมันก็เมื่อนเรามานี้เนี่ยมานี้จะบอกนะไม่ได้ปรุงแต่งเดินเลิศโผล่ที่นี้เองก็มาตกใจมันก็มาอยู่ได้ไงวัดตั้งกระทานไม่ได้ปรุงแต่งมาเองแต่จริงปรุงแต่งเดี๋ยววันนี้ต้องไปวัดเดี๋ยวไปแต่เช้าหน่อยไปทื่อสิ้นสักสามวัน บนมาตั้งนานยังไม่ได้แก้บนเดียวไปบนแก้บนสักหน่อยมันปรุงแต่งแล้วถึงมาไม่ใช่วันมาเลยหรอกไม่ใช่เดินตุ้มซี่ตุ้มฮามาโผล่ที่นี้หรอกนี่แหละตั้งขั้นปรุงแต่งแล้วมาเกิดอยู่ที่วัดเนี่ยนี่เกิดนะเนี่ยแต่มันยังอยู่ในล้างอยู่ในล้างคนอยู่มันปรุงแต่งเป็นบุญเนี่ยปรุงแต่งอย่างเงี้ยมันจะถ้าตายออกจากล้างไปเกิดดีไม่เข้าท้องมาหรอกถ้าปรุงแต่งมากก็เป็นมากปรุงแต่งเป็นเทวดาก็เป็นอันนี้มันอยู่ที่การปรุงแต่งจิต มันทำยังไงจะให้มันปรุงแต่งเป็นบุญได้จะให้มันลืมบาปบาปมันลืมไม่ได้ทําไปแล้วมีใครลืมบาปได้มั้งอะทำบาปแล้วลืมมีป่ะไม่ลืมมันคอยมาห้าอยู่เลยนั่งสมาธิเดี๋ยวมาแล้วบาปเนี่ยมาจริงๆนะมันจะมาขัดขวางเหมือนกลัวเรานี่มันกรรมนี่มันกลัวเรานี่มันไม่ใช่คนที่เราฆ่ามันหรือตีมันหรอกจริงๆจิตเราเนี่ยแหละ มันไม่ลืมพอไม่ลืมมันก็มาหาปรากฏที่เราเวลาให้แผ่เมตตานะแผ่เมตตาให้กับเจ้ากรรมนายเวรนะเจ้ากรรมนายเวรก็คือเราเนี่ยแผ่ไปเพื่อให้จิตมันดีนี่หลวงปู่สังวานท่านบอกนะเขาซ่อนแม่จะมาให้ทําอย่างนั้นเพราะแม่จะมาไปทําบาปชีวิตไม่ทําบาปเลยนะแกทําแต่บุญนะแกไปตีใกล้ตายตัวเดียวเนี่ยบาปตัวนี้ไม่เคยลืมเลย แล้วก็นั่งสมาธินี่ใกล้มาห้าตลอดแต่จริงใกล้มันไปเกิดแล้วไม่ใช่ใกล้ตัวนั้นหรอกแต่ความรู้สึกว่าใกล้ตัวที่ฆ่าไปมันมาห้ามันมาคอยก็คือกรรมที่ตัวเองทํานะคือการกระทํานั่นคือกรรมมันมาปั้นแต่งให้เป็นไก่กระพือปีกปับ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 แกไปตีใกล้ไปตายตัวเดียวพอทําสมาธิจิตจะสงบมาแล้วปับ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 ชักคือมาทําลายสมาธิ เพื่อไม่ให้เหล่านี้นี่กรรมที่เราทําไว้คือถ้าเรานั่งสมาธิแล้วสําเร็จเป็นโซดาบันนี่เราก็กรรมนี่ไม่ต้องชดใช้นะแต่ร่างกายชดใช้อยู่แต่กรรมอันนี้ไม่ต้องไปใช้แล้วเพราะจิตเราหลุดพ้นจากตรงนั้นมามันไม่ให้ไปพอให้เรานั่งสมาธิมันจะมาเลยกว้างเลยมันจะมีรูปอะไรที่เราทําอะไรมันจะมาเองพวกนี้จิตมันมาเองเพราะเราไม่ได้ลืมมันวันดีคืนดีจิตสงบก็มาอีก แต่หลวงปู่สังวาลบอกให้แผ่เมตตาให้เจ้ากรรมนายเวรก็แผ่ไปเรื่อยๆก็บอกเดิมจะให้ก็คือให้ใจเรานี่มันลืมตัวนั้นพอเราสําเร็จเป็นโทษดาบานมันก็ลืมตัวนั้นลืมกรรมตัวที่เราตีใกล้ชักมันไปเพราะจิตมันไม่ได้อยู่นั้นแล้วไม่ได้มานั่งคิดจะห้าเงินเท่านั้นจะไปสร้างบ้านตรงนี้จะซื้อที่ดินเท่านู้นเอาตรงนั้นตรงนี้ไปโปะตรงนั้นปล่อยเงินกู้ตรงนี้โทษดาบานเขาไม่คิดอย่างนั้นแล้ว โทษดาบานเขาจะมีสติอยู่ที่กายตลอดการปรุงแต่งไม่ไปแล้วไม่ปรุงแต่งเป็นอื่นแล้วปรุงแต่งก็เดี๋ยวจะใส่บาตรเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องไปวัดเอาข้าวไปถวายพระนี่โทษดาบานเขาจะปรุงแต่งอย่างนี้บาปมันลืมเขาเรียกลืมบาปปรุงแต่งแต่บุญโทษดาบานจะเป็นอย่างนั้นถึงได้หลุดคนได้เกิดเจ็ดชาติก็ไม่ต้องมาเข้าทองคนนะเป็นเทวดาอยู่บนสวรรค์เจ็ดชาติ ดีไม่ดีได้ไปฟังธรรมพุทธเจ้าห้าพันปีนี้ได้ฟังธรรมก็ไปเลยล้นขึ้นไปเดียวก็เป็นพระอรหันต์เพราะเป็นได้หมดในฟังธรรมพุทธเจ้าก็ได้เป็นนี่พวกเราจะมีบุญถึงขนาดได้ไปฟังหรือเปล่าพุทธเจ้าแสดงธรรมเราก็เข้าใจทุกอย่างเพราะละเอียดมากละเอียดยิบเลยพุทธเจ้าแสดงต้องเจ็ดวันเจ็ดคืนนะพุทธเจ้าแสดงธรรมวันที่ศาสนาสิ้นนะ แสดงต้องเจ็ดวันที่ต้นโพพระที่มหาโพเนี่ยที่พุทธคยาเนี่ยเทวดาเท่านั้นที่ได้ยินที่จะได้ฟังมนุษย์ไม่รู้แล้วมนุษย์ไม่รู้จักศาสนาแล้วหมดแล้วหมดไปจากมนุษย์แล้วทุกวันนี้คนก็รู้จักแต่ศาสนาแต่ไม่รู้ว่าศาสนามันแปลว่าอะไรมันช่วยอะไรเราได้มั่งศาสนาพุทธช่วยอะไรได้มั่งมันช่วยอะไรไม่ได้เลยนะคนเขาคิดอย่างนั้น คิดว่ามันช่วยอะไรเราไม่ได้ต้องทำมาหากิน งานที่เราไปทำนี่มันถึงจะช่วยเราได้
อันนี้มันช่วยแค่เลี้ยงกายกายเรามันก็กินอะไรมันก็เน่าเหมือนเดิมไปเอาอะไรมาพอกมันก็แก่มันก็เดิมยิ่งพอกยิ่งแก่เอาอะไรมาโปกก็เดิมหน้าไปดึงไปยัดอะไรฉีดอะไรที่คนก็ไปนั่งก็ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนี่เอาไปเพิ่มก็นั่งมันย่อนนั่งก็ใหญ่ไปพอกให้มันตึงนอกจากไปดึงแล้วก็ตัดทิ้งให้มันตึงเขาก็ทํากันเยอะแยะ มีเงินก็ทําหน้าให้ตึงเอาไว้ลอกชาวบ้านลอกตัวเองไม่ได้เชื่อป่ะล่ะคนแก้ลุกทําไงลุกพุทธเอาหัวขึ้นเลยได้ป่ะไม่ได้เดี๋ยวก็เสร็จลมพึบพอมันหนักหัวต้องเอาก้นขึ้นก่อนมือเท้าบ้างหน้าเอาก้นขึ้นเอาหัวปักไว้ก่อนแล้วก็ค่อยลุกลุกเร็วก็ไม่ได้เดี๋ยวหน้ามืดทั้งที่หน้าตัวเองตึงเป๊ะเลยนะ มันต้องเอาก้นขึ้นนะพอมันหนักก้นไม่ได้ดึงดึงแต่หน้ามันก็หนักอ้าวมันเป็นอย่างนั้นนะเสี่ยงเงินมาทําบุญดีกว่าไหมไปเลี้ยงเด็กพิการเลี้ยงคนชราดีกว่าไหมไปเลี้ยงบ้านคนชราดีกว่าไหมเงินที่ไปพอกหน้ามาไปดึงหน้ามานะอย่างจะได้บุญได้กุศลนะจิตเป็นเทวดาไปเกิดใหม่สวยกว่านี้เยอะแยะ ทีนี้มันมาเมื่อนกันหมดขี้เล่เมื่อนกันหมดมาช่วยไปก็ขี้เล่เคยเห็นเขาแต่งศพคนตายมาละเคยเห็นไหมแต่งแล้วช่วยไหมมีก็เอาไปนอนบ้านได้ไหมไปเก็บที่บ้านได้ไหมมันช่วยไม่กล้าเห็นก็พลาดแล้วทั้งที่แต่งเขียนคิ้วงงขอบตาเขี้ยวบึก แกมแดงแป๊ดก็ไม่กล้าเข้าอยู่ดีไฟดับก็ต้องโดดก็ใครจะไปอยู่ใครจะอยู่กับพี่ใครกล้าอยู่พี่ไม่ทันลอกเราลอกตัวเองก่อนลอกจนตัวเองก็กลัวอยู่ไม่ได้นะจริงๆนะคนเนี่ยมันลอกตัวเองมันลอกทุกอย่างแหละลอกแล้วเดี๋ยวจะรวยแล้วเดี๋ยว วันที่15นี่ก็รวยแล้วเราเดือนหนึ่งนะก็รวยแล้วหลอกตัวเองไปเรื่อยๆพี่หลอกไม่เตี้ยเงินนะถ้าคนหลอกเตี้ยนะหลอกตัวเองยิ่งเตี้ยไปทำหน้าทาแป้งตาตึงหน้าเด้งเลยหลอกตัวเองอีกทั้งตัวเองก็ไม่มีแรงดีไม่ดีเสลหิตแตกอีก แก่ความดันตุ้งเบาหวานกินอีกโรคเยอะแยะนี่มันต้องมาทำใจใหม่ใจนี่แหละที่ไปได้ร่างใหม่ใจเป็นคนพาไปเราต้องการร่างแบบไหนก็เอาใจนี่เราพาไปเราต้องสะสมอะไรที่มันดีๆใส่ใจตัวเองไว้กายนี่มันอยู่ชั่วพักชั่วครู่มันอยู่มีเวลาไม่มีใครอยู่ได้เกินเวลาเราเกินก็ไม่กี่วันเจ็ดวันอย่างพวกเราเจ็ดวันถือว่าเยอะ เทศที่มันยังอยู่ได้ไม่ถึงร้อยวันเลยเจ็ดวันที่5 วันรอญาติมาทําบุญจะได้เงินเยอะๆพร้อมคนรวยด้วยกันจะได้มาทําเยอะๆคนรวยจะทําบุญน้อยกลัวหมดเคยเห็นก่อนไปกับหลวงพ่อสนองนะมีเงินให้ยืมด้วยคนเนี่ยให้ยืมเป็น10 ล้านเลยให้หลวงพ่อยืมซื้อ จะทำอะไรให้ยืมสร้างวิทยงสยุสถานีให้ยืมให้ยืมสิบล้านแต่เวลาควักทำบุญทิ้งสมาก็ยังนึกค่ำในใจ60ไปภูคากันเมารถไปเลยนะเมารถตู้ไปกันนั่งไปกันสมาก็ไปทอดประปาภูคา ควักมา60เราเห็นโอ้โหนี่มันคนจนนะเนี่ยมันไม่ใช่คนรวยถ้าคนรวยมันต้องควักเป็นพันเลยใช่ไหมไอ้ควัก60มันคนจนไม่มีจะควักนั่นแหละเขาเรียกจนคนนะมันจนมันเลยควักน้อยมันคิดว่าจนแต่จริงตัวเองนั้นรวยทั้งเงินนั้นรวยแต่ใจมันจนพอใจจนก็ควัก60เราเห็นโอ้โหคนรวยควัก60แต่คนจนควักแบงค์ร้อยเลย
ใจถึงกว่าเยอะนั่นแหละรวยแล้วคิดว่าทรัพย์เป็นของเราเราเอาไปเนี่ยของเราทั้งนั้นที่เก็บในของเราทั้งนั้นก็คิดตายก็ไม่ได้เอาไปลูกล่ามจะทำบุญให้กี่วันเจ็ดวันก็เผ่ายังก็เมาเรือไปทิ้งทะเลกระดูกเราก็ไม่เก็บไว้จะไว้บูชาทักชินมันก็กลัวเราอีก กลัวเราจะมาเกาะกระดูกอยู่อีกกลัวพ่อแม่มาเกาะกระดูกเข้าห้องคนเดียวก็กลัวจะไปเจอแม่ตัวเองอีกทางตอนตายร้องไห้จะตายพอเผ่าไปแล้วกลัวตัวกลัวแม่ตัวเองเป็นอย่างนี้เนี่ยมันลอกตัวเองแล้วถ้าเราตายเราจะทําไงทีนี้ไปอยู่กับใครก็ไปที่ไหนก็มีแต่พี่ทั้งนั้น เพราะที่ตายไปก้อนเขาไปอยู่ข้างหน้าเราตายไปเขาก็อยู่ข้างหน้าเราเราก็ต้องเห็นเขาพี่ด้วยกันทีนี้พอเป็นคนไปกลัวพี่ตายมันก็ต้องไม่รู้จะไปยังไงจะอยู่ยังไงก็ให้นอนคนเดียวในโรงอยู่ยังไงกลัวพี่ก็กลัวจะไปนอนยังไงคนเดียวแล้วโรงเย็นเขาใส่มากี่คนเราก็ไม่รู้แล้วคนเก้าเกิดมันยังซิ่งอยู่นั่นจะทําไง มันไม่ไล่เราเลยเฮ้ยมาไงกูยังไม่ได้ไปกูยังเกาะอยู่นี้นะมันลงนี่มันเย็นดีแต่เย็นเจี๊ยบไม่เชื่อลองไปนอนดูเลยลงเย็นนะสวยด้วยนะในคอนโดประดับด้วยมุกด้วยทองเลยถ้าได้นอนแล้วจะมีความสุขเผาก็ไม่ร้อนไม่มีใครด่าก็ไม่โกรธในวัดนี่มีซ่องแล้วนะต้องคนแล้วเราจะเพิ่มเป็นสามก็ไปในสวดไม่ต้องห่วงพระมีสวดวันละแปดทายทุกคนเนี่ยเราจะเอาอะไรไปร่างกายก็เอาไปไม่ได้อะไรก็ไม่ได้เลยอยากจะได้แว่นทักวงก็เดี๋ยวพวกก็ถอด ตายแล้วใครลองเอาไส้แว่นมาดิถ้าสมัยเป็นสับเลอสมัยก็เอาจะปล่อยให้ทําไมเดี๋ยวก็เผ่าไฟดําหมดทอดก่อนจะเผ่าไม่ดีกว่าเอาจริงนะไม่ก่อนก็ยังยัดใส่ปากให้ทําไมนี่ไม่มีเลยไม่รู้ยัดให้เผ่าไม่รู้เลยทําไมกล้าหรอกมั้งใครยาวแบ่งผ่านไส้ไม่มีอ่ะสมัยก่อนเลี้ยนบาทเขาถึงกล้าใส่ เขารู้ว่าเอาไปซื้อกินก็ยังเชื่อว่าคนตายต้องซื้อขนมกินต้องซื้อข้าวกินซื้อก๋วยเตี๋ยวกินทำไมคิดว่ามันกินจะให้ไส้ปากกว่าทำไมให้ไปทำกินไปต่อทุนแต่มันให้น้อยไปบาทนี้น้อยนะถ้าเกิดไปเจอก๋วยเตี๋ยวชามต้องบ้านจะทำไง จะกินอะไรกันพวกให้บาทเดียว บางคนให้50 ตังค์นะเรามาเป็นเด็กบางคนสลึ่งเดียวไอ้สลึ่งบะเลอร์เลยเท่ากับเลี้ยนบาททุกวันย่ายก็เลี้ยนบาททุกวันอีกเลี้ยนสลึ่งให้สลึ่งเดียวโอ้โหหน่า20-30 ลายให้สลึ่งเดียวแทนที่จะค่ายหน่าใส่ปากให้สักร้อยไม่อะไม่ได้ไปเนี่ยเขาทําให้เห็นว่าคนเราไม่ได้เอาไปใส่ปากให้ก็ไม่เอาแต่คนตายทําไมก่อนอาปากว่อ หน่อหน้าปากฟันทองก็ไม่เลือกหวกทอดทองคำไปใส่ไปใหม่ก็แต่เลิกก็หิ้วไว้ก่อนจำนำได้นะทองคำฟันคนตายก็จริงเนี่ยเขาก็ไม่รู้ฟันใครเขาคิดว่าฟันเราทอดมาค่ายเนี่ยฟันคนตายแล้วคนตายก็อยากแปลงเอาอะไรไปให้โอ้ แต่ว่าแต่มาดูแล้วก็น่าทุ่มเพชรนึกถึงนะมาเป็นเด็กโอ้คนเราไม่มีอะไรไม่มีแค่นี้เองได้อะไรก็ไม่ได้อะไรไปเลยคนข้างล่างก็ห่วงคนข้างหน้าคนที่ตายยังห่วงไอ้พวกข้างนี้ไอ้คนที่ตายก็ห่วงคนที่อยู่ไอ้คนที่อยู่ก็คิดถึงคนตายแต่ไม่อยากให้มาอีกแต่คิดถึง เป็นห่วงกลัวไปไม่ดีแต่ทุกคนจะคิด
ปรุงแต่งเอาเองว่าพ่อแม่เราตายไปดีเนี่ยเขาตายไปดีแล้วก็ทำบุญให้เขาคนที่ว่าทำบุญให้คนตายเนี่ยอุปมาเมื่อมีผัวเมียสองคนมีครอบครัวมีผัวเมียไม่มีลูกมีอยู่สองคนมีอาชีพเลี้ยงควายอุปมาว่างั้นสมมติว่าเป็นอย่างนั้นวันหนึ่งตื่นมาตอนเช้า จะไปปล่อยควายให้คนพั่วไปดูว่าควายให้ควายให้กับพั่วก็ล้างหน้าล้างตากันเอาผ้าเข้ามาเขียนหัวไปเดินไปห้าควายไปขึ้นหน้าแล้วบอกกับเมียให้หุ้งข้าวเมียก็หุ้งข้าวใส่เป็นโตกว่าจะหุ้งเสร็จกันโน่นละแปดโมงพั่วไปตั้งก็หกโมงเช้าใส่เป็นโตเสร็จก็ไปเดินตามพั่วไปให้พั่วก็เดินตามควาย ควายบางไหนก็ไม่รู้คนหิวตามไปเนี่ยโยมว่ามันจะเจอกันไหมเมียหุ้งหิวเป็นโตไปเนี่ยเอาข้าวเอาผู้จะล่ามใต้ให้เนี่ยจะได้กินไหมไอ้พวกพั่วที่ขึ้นหน้าไปนะจะเจอไหมแล้วพวกจะเดินบางไหนถ้าเกิดพวกเดินไปตะวันออกเมียเดินไปตะวันตกจะเจอไหมไม่เจอคนตายเพื่อนกันทําบุญให้คนตายเป็นอย่างนั้นคนตายมันจะไปได้แล้วมันเดินคนละทาง ไอ้พวกกินเหล้าตายไอ้เมียทําบุญเดินคนละทางเลยนั่นไปซ้ายนี่ออกขวาเลยทําบุญให้มันก็ไม่ได้ก็มันไม่เจอกันหิวไปไม่เจอแล้วใครกินล่ะข้าวที่หิวมันก็เมียน่ะกินก็เหมือนคนทําบุญทําให้พวกให้คนตายคนตายไม่ได้ก็ไอ้คนเป็นน่ะมันได้แน่ๆบุญน่ะเหมือนข้าวที่หิวไปน่ะก็กินเองแน่นอน100%ไม่เจอก็ถ้าไปเจอก็ได้กินด้วยกัน ถ้าไม่เจอก็กินคนเดียวเนี่ยการทําบุญให้คนตายต้องอย่างนั้นมันต้องทําไปก่อนตายไม่ให้ตายแล้วทําให้เราต้องทําเอาเองไม่มีใครทําให้เราได้หรอกถ้าไปเจอยังไงพวกก็เมียเดินคนละทางจะทําไงจะได้กินไหมไม่ได้กินหรอกพุทธเจ้าว่ามันได้ยากตอนที่จะได้บุญจากคนทําให้นะมันต้องทําเอาเองอีตอนเป็นคนก็ไม่อยากทําไม่เชื่ออีกดูถูกบุญอีก พอตายแล้วก็อยากได้บุญไปบอกใครเขาไม่มีปากเองก็ไม่มีไปบอกใครเขามันได้ยินจะทําไงถ้าบุญมันมีจริงๆทําไงแต่ถ้าบาปมันมีจริงจะทํายังไงก็ทํายังไงได้ยังไงทําบาปก็ต้องไปเจอบาปเจอบาปก็ไปทุรนทุรายไปนี่มันเป็นการแจ้งเกิดของเราที่ว่าโชคดีเกิดมาในประเทศไทยที่อุดมสมบูรณ์ ศาสนาก็ยังดีอุดมสมบูรณ์อยู่ที่เราจะเอาหรือไม่เอาเราจะเชื่อหรือไม่เชื่อว่าบุญมีจริงบาปมีจริงสวรรค์มีจริงนรกมีจริงครูบาอาจารย์เราซ่อนไว้เนี่ยเรื่องจริงไม่จริงก็ไม่พูดหรอกหลวงปู่ตั้งวันไม่มาโกหกพวกเราหรอกหลวงพ่อตะน่องไม่มาโกหกหรอกท่านอยากจะช่วยคนก่อนจะตีนก็ยังบอกคุยกันเสมอแม่คนในโลกนี้นะถ้ามันรู้ยังเรารู้นะ มันคงไม่ทะเลาะกันหรอกไอ้ที่ทะเลาะกันมันไม่รู้มันเรารู้นั่นท่านอย่าติ้นนั่นท่านพูดให้อาตมาฟังพูดเป็นธรรมะให้ฟังคนนั้นถ้ามันรู้อย่างเรามันจะไม่ทะเลาะกันหรอกเพราะอะไรที่รู้อย่างนั้นคือมีแต่ทุกข์ทั้งนั้นเลยกายนี่มันทุกข์ทั้งนั้นเลยลบลาข้าวฟันกันไปเพื่ออะไรเพื่อได้เงินมาได้มันจะได้ใช้อะไรก็ตัวเองทุกข์จะตายขันห้าแล้วทุกข์จะตายรูปนี่มีรูปก็ทุกข์จะตายปวดหัวปวดท้องมีรูป เดี๋ยวก็เป็นมะเร็งเดี๋ยวก็เป็นไข้เป็นท้องเสียมีรูปรูปอยู่ไปก็ขี้เลขี้เลก็ไม่ชอบอีกมีดั้งไม่ตีก็ไปดั้มให้ด้งอีกหมอก็ทําให้ดีไม่ดีก็ไม่รู้เขาก็ว่าดีไม่มีรูปเวทนาเนี่ยสุขทุกข์เฉยเนี่ยมันเป็นการสวยอารมณ์ของเราเนี่ยเราก็ไม่รู้อีกนั่งอยู่กับพลิกแป๊บแป๊บตายดีกว่าดีก็ไม่รู้อีก ทั้งที่มันทุกข์ในหลวงพ่อท่านรู้อย่างนั้นสัญญาเนี่ยมันก็ไม่เที่ยงที่เราจําคนนู้นจำคนนี้เดี๋ยวก็จําไม่ได้พอจะนึกทีนึกไม่ออกนึกชื่อไม่ออกรู้ตามตายไปแล้วจะนึกมาพูดให้ญาติฟังพูดไม่ออกนึกไม่ออกสัญญาจําได้ไม่รู้ก็มันก็ไม่เที่ยงไม่อยู่กับเราพอเราแก้หน่อยมันก็ไปจากเราสังขารร่างกายจิตใจมันก็ไม่แน่นอนมันไม่เที่ยงเพราะเรายังไม่ได้ปฏิบัติธรรม ร่างกายมันแน่ๆอยู่แล้วมันเสื่อมอยู่แล้วมันไม่เที่ยงอยู่แล้วเกิดมาจากเด็กเป็นผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ก็เป็นคนแก่คนแก่ก็ตาย
วิญญาณก็ไปไปที่ชอบที่ชอบที่คนก็ตึงได้บอกเมียตายว่าแม่งไปที่ชอบที่ชอบนะไม่ต้องห่วงพี่หรอกเมียพอพูดตายก็พี่ไปที่ชอบที่ชอบนะแกไม่ต้องห่วงฉันหรอกก็แกชอบอะไรแกก็ไปอีตอนอยู่ไม่ให้ไปให้ไปว่ะไม่ที่ชอบที่ชอบชอบกินเหล้าก็ไม่ให้ไป นี่เป็นอย่างนั้นก็ไกลหมดเวลาอาตมาก็ไม่ได้หยุดอ่ะวันนี้ก็ไปมาทั้งวันไปตั้งแต 4:30ไปเชียงใหม่กลับมาทึ่งนี้ก็5 โมงเย็นตีมงกว่า5 โมงเดี๋ยวตี 5ไปเยอรมัน อาตมาเคยจะไปทีหนึ่งแล้วหลวงพ่อท่านพูดทิ้งท้ายไว้ว่าสร้างบารมีไปก่อนบารมีมันมีเนี่ยได้ไปท่านพูดแสดงว่าเริ่มมีบารมีได้ไปท่านบอกไว้นะบอกเมื่อปี55บอกถ้ามีบารมีเนี่ยได้ไปสร้างไปก่อนก็สร้างไปก่อนตอนนี้ก็สร้างบารมี สร้างไว้ไล่ยังส่งขอญาติก็ทําก็ช่วยกันสร้างญาติพี่น้องเราญาติกันนั้นอยู่บ้านอยู่วัดเป็นญาติกันหมดคนเคยต้องขอกันป่วยใครเนี่ยถ้าต้องขอกันมันจะให้ถ้าคนเคยต้องขอกันเนี่ยก็น่าจะตายมาให้อย่างให้คนจะช่วยกันนะไปไหนก็ไม่ให้มาห้าเราให้ว่ามันเคินคนมันเคยช่วยกันต้องขอกันญาติกันจิตเรานี่เป็นญาติกันมานานแล้วร่างกายมันเปลี่ยนไปเรื่อยมันเลยจํากันไม่ได้คนทุกวันนี้ถึงได้ฆ่ากันพอจิตมันไม่ได้ผูกพันกันว่าเป็นญาติมันคิดว่าเป็นคนอื่นแต่จริงมันญาติกันจริงญาติกันหมดต้องช่วยเลือกกันเนี่ยต่อไปจะลําบากพวกเราเนี่ยลำบากลำบากเลย ขึ้นเครื่องวันนี้ดูน้ำโหหมดเลยมองบางล่างพอดีนั่งหน้าต่างนครสวรรค์มองโมโหอย่างทะเลหมดเลยนู่นไปจิตตะวันตกนครสวรรค์น่าจะเป็นอำเภออะไรไปทางอุทัยมองไปเนี่ยมองบนเครื่องน่ะน้ำข้าวเล่งหมดมาอยุธยามองอ่างทองมันเล่งหมดเลยน้ำ ภัยเยอะนะหลวงปู่ทั้งวันมาจากคนทําบาปมากภัยจะมากอเมริกานะต้องสั้นนะไฟไหม้ต้อง5,000 กว่าหมู่บ้านนะน่าต้องสั้นนะตายเยอะแยะเลยเพราะภัยมันเยอะเพราะคนทําบาปเยอะหลวงปู่ทั้งวันบาปมันเยอะบุญไม่มีรักษา สวดมนต์ภาวนาไว้นั่นแหละจะรอดตายภัยจะน้อยลง วันนี้ลุงพ่อสมานไม่มาเราอยู่ไม่ได้ด้วยเนี่ย วันที่20ไปบ้างไม่ใช่12แต่ไปนี่มี20พรุ่งนี้ ไปวางที่ลาเลิกไปดูสร้างได้เยอะแล้วนะเดือนนี้มีศาลาไปเห็นจะตกใจไม่เสร็จสักทีทีนี้ธรรมะก็ช่วยกันสร้างบารมีเนี่ยก็จะสร้าง ทุกคนก็ช่วยกันเอาไว้เวลาเกิดมันภัยพิบัติมันเกิดขึ้นมาจริงๆเขาจะได้มีที่อยู่จะได้ไม่เดือดร้อนมากถึงวันนั้นพวกทั้งวันมันเดือดร้อนมากคนโอ้โหหน้าท้องซ่านตายยังเบื่อปลาท่านบอกเคยเห็นกับเบื่อปลาในซากไหมตายยังเบื่อปลาในซากเลยนะ
ต่อไปนะบ้านเมืองเราเนี่ยคนเดือดร้อนเพราะคนทําบาปมากท่านบอกคนมันทําบาปมากภัยพิบัติจะเยอะคุณเจ้าก็เคยทํานายไว้นะไอ้ที่พระเจ้าประเสริฐที่โกศลฝันว่าหุ้งข้าวจะเห็นคนหุ้งข้าวมีทั้งดิบทั้งสุกทั้งแฉะเรียกสุพรรณเรียกสามกษัตริย์เคยไหมเคยหุ้งข้าวแบบนั้นไหม คนหุ้งข้าวมามันจะเป็นทั้งดิบทั้งแฉะทั้งสุกอยู่ในหม้อเดียวกันนะพระเจ้าทํานายว่าที่พระเจ้าประเสริฐที่โกศลฝันเนี่ยต่อไปบ้านเมืองในโลกเนี่ยมันจะเป็นไปแบบข้าวสามอย่างเดี๋ยวฝนก็ตกเดี๋ยวก็ไม่ตกข้าวก็ได้กินมั่งเดี๋ยวก็ไม่ได้กินไอ้ที่แฉะก็น้ําท่วมไปเลยไอ้ที่ดิบก็แห้งแล้งตายไปครึ่งเลือกครึ่ง ไอ้ที่ดีก็ดีเลยจะเป็นซ้ำอย่างในโลกนี้จะเป็นอย่างนั้นจะไม่เสมอต้นเสมอปลายท่านบอกโลกเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยเพราะคนทำเขาเรียกคนทำไม่ดีโลกก็เสื่อมไวคนทำดีโลกก็เสื่อมช้าพอทุกวันนี้โลกมันเจริญคนก็เสื่อมต่อไปโลกมันเสื่อมคนก็เจริญ ธรรมะมาคนก็เจริญขึ้นเจริญขึ้นทางโลกมันเสื่อมตึกรามบ้านช่องก็ต่อไปก็ไม่มีมันก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยจนกว่านู้นพระเจ้าองค์ใหม่มาเกิดทำไมอีกนานนานเนยมันใกล้เลยเลยจนนู้นคนอายุเป็นหมื่นๆต่อไปคนนี่มันก็มีอายุมันสั้นไปเรื่อยต่อไปก็สิบปียืนตัวก็สิบปี สูงสุดเนี่ยสิบปีมาแล้วหลายโยมไหมเนาะแล้วขอโมทนากับญาติโยมที่มาประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมขอให้ท่านทั้งหลายจงมีความสุขความเจริญมีดวงตาเห็นธรรมให้ได้มรรคสี่ผลสี่พระนิพพานหนึ่งทุกท่านทุกคนเทอญสาธุอยู่กันไปเนาะฉันมาไปก่อน